เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดธรรมดานะครับก็เล่เปื่อยนะครับก็ไม่มีอะไรวิวหวาไม่ต้องอะไรมากมายเอาไม่ต้องคิดเยอะนะครับโอเคก็ตัดต้นไม้เลยนะฮะเพื่อที่จะทำอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์ในการใช้ชีวิตอุปกรณ์ในการทำนู่นทำนี่นะครับก็ตัดต้นไม้เลยนะฮะต้นแรกนะครับคุณผู้ชมก็เรื่อยๆนะครับก็ไม่ใช่เอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนะไม่ต้องแบบรอดจนถึงเช้าถึงเช้าถึงเช้าอะไรวะโอเคนะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะฮะยังไม่ได้นอนนะอย่าถือสากันเลยนะครับอย่าถือสาคนง่วงนอนเลยนะฮะก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรืออาจจะลิ้นพันอะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะรั่วๆอะไรเงี้ยก็อย่าไปใส่ใจนะฮะโอเคก็เรื่อยๆนะครับมาโอเคครับคุณผู้ชมฮะปึ๊บมาได้แล้วนะฮะไปลุยเลยครับเฮ้ยข้างหน้ามีหมู่บ้านว่ะทุกคนสวยดีอย่างเงี้ยก็เฟี้ยวดีผมจะได้แบบไปสำรวจหมู่บ้านนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการฆ่าแกะแถวนี้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะเอาอาหารมานั่นเองนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญมากไม่มีก็อยู่ไม่ได้นะครับโอ้โหแกะโคตรเยอะเลยทุกคนสวยดีโอเคนะครับคลิปนี้เราจะไม่อดตายนะฮะโอเคตายนี่แน่โอเคครับรีบฆ่าให้หมดนะเอาแค่ฝูงนี้พอนะครับเอาแค่กลุ่มนี้พอนะแล้วเราก็จะไปหมู่บ้านนะครับผมเราจะสำรวจกันเลยนะเฮ้อมาเดี๋ยวนี่แน่โอเคทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะพาทิ้งเลยนะฮะโอเคไปลุยเลยนะครับหมู่บ้านนะเฮ้ยมีถ้ำด้วยว่ะแค่งอหูยลึกว่ะสวย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 โอเคเราจะทำหูเฮ้ยตรงนี้ก็มีนี่เฮ้ยเอางี้ดีกว่าผมว่าเรามาทำอุปกรณ์หินกันก่อนดีกว่านะครับผมแล้วค่อยไปสำรวจหมู่บ้านนะก็ชิวๆคลิปนี้นะฮะโอเคก็ขุดไปเลยนะครับคุณผู้ชม16บล็อกนะก็ทำเตาแล้วก็ทำอุปกรณ์3อย่างนะครับก็จะมีดาบขวานพิกแอคที่เป็นหินนะครับเอามาให้หมดเลยนะโอเคปึ๊บเดี๋ยวดูว่าเราจะเจอของดีหรือเปล่านะในหมู่บ้านนี้นะครับถ้าเจอของดีก็เฟี้ยวนะครับแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเรามาทำเตานะแล้วก็มีดาบนะครับดาบแล้วก็พิกแอคนะครับแล้วก็ขวานหินนะครับโอเคได้แล้วนะฮะไปลุยเลยนะครับเราจะยังไม่ลงถ้ำนะไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ถ้ำนี่หว่าอ๋อเฮ้ยโอเคถ้ำจริงอยู่ตรงนี้นะฮะเฮ้ยโอ้โหมันโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคอย่างน้อยก็ยังมีฐานแล้ววะโอเคนะคุณผู้ชมเราจะทำทอชก่อนนะครับอันนี้เริ่มพูดเร็วแล้วเริ่มพูดเร็วแล้วก็ลิ้นพันนะฮะโอเคขุดต่อเรื่อยๆฮะมันอาจจะมืดหน่อยนะโอเคเรามาทำทอชหน่อยดีกว่าโอเคถือผมว่าถือก็พอแล้วผมมีไดนามิกไลท์ไม่ต้องวางก็ได้อะมันก็จะแบบมีแสงสว่างนะครับโอเคปุ๊บหมดยังไม่หมดนี่โอเคนะฮะหมดแล้วมีเหล็กด้วยนะฮะก็ขุดเผื่อไปด้วยนะฮะนี่ฮะอู้แต่ก็ดีนะหวังว่ามันจะเยอะนะฮะเฮ้ยเยอะอยู่ได้อยู่เนี่ยเท่าไหร่อ่ะอู้แปดอันนะครับแปดบล็อกแปดชิ้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสำรวจหมู่บ้านเลยนะครับก็ไม่ช้าไม่รอช้านะฮะโอเคโอ้โหมีข้าวด้วยบอกน่าปนมากโอเคเพื่อเป็นการที่แบบผมกลัวผมอดตายไงผมปนก่อนแล้วกันนะปนทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากนี่ก่อนเลยเริ่มจากมันฝรั่งโปเตโต้ก่อนเลยนะครับแล้วก็แครอทปึ๊บมีอะไรปนหมดอ่ะผมบอกให้นะไม่เหลือโอเคไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเป็นโครงเป็นข้าวนะปนให้หมดนะฮะแล้วค่อยมาสำรวจทีละหลังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโครงอะไรโครงมีของเนี้ยโอเคนะครับก็อย่าถือสาเลยนะอาจจะมึนๆนิดนึงนะฮะโอเคโซนนี้หมดแล้วนะฮะโอ้โหมีกว่าเค้กโคตรเยอะผมบอกเลยคลิปนี้แบบไม่อดตายแน่ๆนะครับข้าวเยอะขนาดนี้โอเคปึ๊บๆๆๆๆๆๆๆโอ้เยอะจริงว่ะทุกคนโอเคเอาให้หมดเลยฮะโอ้ผมว่าแบบน่าจะเกินกองนึงอ่ะสำหรับแครอทนะครับแล้วก็มันฝรั่งนะฮะ
ปึ๊บ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 เคมีบีดรู้ได้ปะเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเออโอเคคุณผู้ชมต่อครับต่อโอ้โหกำลังมันเลยปึ๊บ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 โอเคทุกคนหมดยังเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยโหโคตรเยอะว่ะทุกคนเยอะจริงโอเคระหว่างการสำรวจก็ผมจะเผาเนื้อไปด้วยนะครับเคมีฐานได้ปะใส่ไปเลย14ก้อนนะครับโอเคไม่ต้องห่วงครับเรามีแครอทที่เยอะมากมากเกือบกองเนี่ยต่อครับปุ๊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 บโอเคทุกคนหมดยังเนี่ยหูยังมีนี่อีกเหรอเคโคตรเยอะนะครับโอ้โหผมบอกเลยแบบรวยอ่ะโอเคทุกคนปุ้นให้หมดนะฮะผมว่าโซนนู้นน่าจะมีนะครับอันนี้เหลือหนึ่งฝั่งนี้มีปะโอเคทุกคนหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเอ้ยโอเคตรงนี้ยังมีใช่ป่ะมาปึ๊บ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 โอเคคุณผู้ชมมาเราโอเคหลังนี้มีอะไรใช่ป่ะไม่มีอะไรมันจะมีบ้านหลังนึงอ่ะเดี๋ยวหาก่อนนะครับโอเคไอ้หลังพวกนี้มันเป็นบ้านแบบโล่งๆนะฮะก็ไม่มีอะไรหวือหวาไอ้หลังนี้ก็เหมือนกันโล่งมากมันโล่งหมดเลยอ่ะเอ้ยมันจะมีบ้านหลังนั้นหรือเปล่ามีปะไอ้หลังที่มันมีเตาเผาอ่ะกูจะบอกว่าผมไม่มีนะเอ้ยอย่าบอกว่ามันไม่มีนะถ้าไม่มีนี่จบเลยนะฮะคุณผู้ชมแซดเลยนะผมบอกเลยแซดจริงๆนะฮะผมว่าไม่มีว่ะเท่าที่ดูนะไม่มีก็จบดีว่ารออะไรโอ้โหขอลองดูจากมุมสูงแล้วกันนะฮะอู้ยินแล้วเหรอวะโอ้ไม่มีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีก็มีอย่างน้อยเราก็ได้โอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้อาหารนะครับนั่นก็คือมันฝรั่งนะฮะมันฝรั่งแล้วก็แครอทนะครับโอเคไม่มีไม่เป็นไรนะฮะแต่ดูโซนนี้ดิมันไม่มีแล้วมันมีแค่นี้จริงๆทุกคนโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเหลือนึงอย่าเสียดายเสียดายเสียดายโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อของเราที่ทำการย่างเอาไว้ดีกว่าว่ามันหมดยังไม่หมดใช่ปะโอเคเดี๋ยววางกล่องคราฟอ้าววางทอชเถยเลยฮัลโหลวางกล่องคราฟตรงนี้แล้วก็ทำอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์เหล็กทุกคนนะผมจะทำดาบเหล็กเว้ยหูมี8ชิ้นเหรอมี8ชิ้นได้แล้ววะน่าจะได้นิดๆหน่อยๆอ่ะไม่ได้เสื้อแน่นอนครับไม่หมวกได้เสื้อเอ้ยได้เสื้อดิแต่ไม่ได้ดาบนะฮะคือผมต้องทำดาบเหล็กอ่ะมันสำคัญมากอ่ะดาบเหล็กดาบเหล็กทุกคนมันแรงอ่ะนึกออกปะมันเป็นดาบที่แบบพูดไงดีวะมันเป็นดาบที่แบบว่ามันอยู่กลางๆอ่ะเออมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้โหดเกินไปแล้วก็ไม่ได้กากเกินไปนะครับแล้วก็หาจับได้ง่ายมากแต่ก็ไม่ได้แย่มันก็โอเคเลยนะดาบเหล็กอ่ะโอเคอันนี้จะหมดแล้วนะเรามาเผาแร่นะครับมาก็สำรวจรอบๆแล้วกันเนาะนะครับโอเคข้างหน้ามีทะเลทรายด้วยเราไปกันดีกว่าคุณผู้ชมโอเคพูดเรื่องแบบพูดไปเรื่องแล้วนะโอเคเดี๋ยวระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจทะเลทรายนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะโอ้โหมืดแล้วว่ะทุกคนมืดโคตรจะเร็วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะโอเคเดินไปเรื่อยนะครับอาหารมันต้องสืบหรอกผมมีเยอะๆเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอยู่บนยอดนั้นวะเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันไซตามะนี่ว่ะคุณผู้ชมฮะผมเจอไซตามะว่ะมันอยู่ตรงนี้ทุกคนมันอยู่บนยอดนี้เลยโอ้ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นมิตรนะครับเขาไม่น่าจะทำร้ายผมหรอกมั้งโอเคแต่ว่าผมก็50 50นะครับผมจะไปเอาดาบผมก่อนนะผมจะทำดาบแล้วก็ทำเกาะด้วยนะครับได้ชิ้นเดียวแหละเกาะไม่ใช่เสื้อแน่ๆอาจจะได้ไม่กางเกงก็ไม่ได้ได้หมวกแม่งรองเท้าแหละโอเคผมก็ไม่ซีเรียสนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นมิตรกับผมมากกว่านะฮะสำหรับไซตามะที่ผมได้เจอไปเมื่อกี้นะฮะโอเคมีดาบใช่ปะมีดาบปึ๊บแล้วก็เหลืออะไรมี5ชิ้นใช่ปะ6ชิ้นเหรอกางเกงไม่ได้ครับกางเกงต้อง7ชิ้นได้หมวกไม่หมวกก็รองเท้าอ่ะผมเอาหมวกแล้วกันเนาะนะครับจะได้เท่ๆหน่อยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาไซตามะดีกว่านะครับเผื่อเราจะแบบ
ขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเหมือนมนุษย์แร่เพชรอะที่แบบมันให้ความช่วยเหลือกับเรานะฮะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเอาทิ้งเฉยเลยครับโหลโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยากับผมอย่างไรนะครับหวังว่าจะไม่ทำร้ายกันนะโอ้ไม่วัวด้วยว่ะแต่โทษทีผมมีอาหารเยอะนะฮะผมรวยอะผมรวยอาหารแล้วตอนนี้นะก็ไปหาเขากันนะครับโอ้สเกลตันเกิดว่ะผมว่าเขาต้องเป็นผมว่าเขาต้องไม่ถูกกับพวกนี้แน่เลยนะครับพวกมอนสเตอร์พวกสเกลตันอะไรพวกเนี้ยโอเคผมมาหาไซตามาแล้วนะฮะโอ้สวัสดีไซตามาโอ้ผมโอเคครับเขาวิ่งลงมาหาผมด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วโอ้โหผมแตกอะไรครับเนี่ยโอ้โหผมโดนต่อยหมัดเดียวตายโอ้โหเดี๋ยวฮัลโหลโอ้โหหมวกผมพังเลยคุณผู้ชมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โอเคผมนึกว่าจะเป็นมิดไงโอ้โหมันต่อยทีเดียวผมตายเลยนะพันแมนโอ้โหโหดมากโอ้โอเคไม่ละผมไม่ไว้ใจใครละนะครับโอ้ผมไม่เล่นต่อแล้วนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะและคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงหรือแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ